UK USA สำหรับ USA นะครับปริญญาตรีเราจะเริ่มที่4ปีเหมือนของไทยเลยสำหรับปริญญาโทเราก็จะมีทั้งหลักสูตร1ปี 1.5 ปีหรือ2ปีนะครับสำหรับปริญญาเอกเราก็จะมีตั้งแต่4ปีจนถึง7ปีเลยของ UK นะคะปริญญาตรีก็คือ3ปีค่ะปริญญาโทนะคะส่วนมากก็1ปีค่ะแล้วก็ปริญญาเอกนะคะก็ประมาณ 3-5 ปีค่ะสำหรับอเมริกานะครับข้อดีก็คือเขาจะค่อนข้างเฟกซิเบิลมากๆอย่างปริญญาตรีเองก็จะรับตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปหรือปริญญาโทก็จะรับตั้งแต่3ขึ้นไปสำหรับรับตรงนะครับแล้วก็ผ่านเวก 2.5 ก็สามารถเข้าได้ครับสำหรับ UK นะคะถ้าเป็น Direct Entry เนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ขึ้นไปค่ะถ้า Top U ก็อาจจะ3ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆที่เกรดอาจจะไม่ถึง 2.5 เงี้ยค่ะเราก็จะมีออปชันที่เป็นผ่านเวเรียนเสริมเพิ่มเติมค่ะสำหรับอเมริกานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าอาจจะต้องใช้ TOEFL อย่างเดียวหรือเปล่าแต่ตอนนี้สามารถใช้ IELTS ได้เหมือนกันแล้วรวมถึง Pearson PDE แล้วตอนนี้สามารถใช้เป็น Duolingo ได้ด้วยครับก็ของ UK นะคะจริงๆก็ใช้ได้หลากหลายเช่นกันค่ะแต่เราก็จะแนะนำว่าเป็น IELTS UKVI ค่ะจะดีที่สุดตอนนี้ก็คือบางมหาลัยก็เริ่มรับ Duolingo เหมือนกันค่ะอย่างค่าเรียนนะครับถ้าสมมติเป็นปริญญาตรีน้องๆอยากเซฟบัดเจ็ตหน่อยก็จะมีเป็น Community College ที่ค่าเรียนจะประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ต่อปีนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าหลักสูตรทั่วไปเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ต่อปีและสำหรับปริญญาโทนะครับก็จะอยู่ที่ 15,000 ถึง 30,000 ต่อปีครับที่ UK นะคะค่าเทอมเฉลี่ยนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 15,000 ปอนด์ต่อปีค่ะถึง 30,000 กว่าปอนด์ต่อปีเลยค่ะซึ่งค่าเทอมนะคะขอบอกไว้ว่าจะขึ้นทุกปีเลยค่ะเช่นเดียวกับ US เหมือนกันค่ะสำหรับการทำงานที่ต่างประเทศนะครับน้องๆส่วนใหญ่คิดว่าไปเรียนอเมริกาจะต้องทำงานในออนแคมปัสอย่างเดียวแต่จริงๆคือไม่ใช่นะครับน้องสามารถทำงานข้างนอกได้เหมือนกันก็คือเป็นการทำ CPT หรือ Internship กับบริษัทต่างชาตินั่นเองครับระหว่างเรียนรวมถึงหลังเรียนจบน้องๆสามารถทำงานได้ต่ออีก1ปีที่เป็นเรียกว่า OPT หรือน้องๆที่เรียนเป็นโปรแกรม STEM นะครับก็จะสามารถทำงานได้ถึง3ปีครับก็ของ UK นะคะสำหรับงานพาร์ทไทม์นะคะสามารถทำได้20ชั่วโมงต่อวีคค่ะแล้วก็หลังจากเรียนจบนะคะน้องสามารถต่อ Graduate Visa ต่อได้2ปีเลยค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อพี่ๆ IEC ได้เลยเรามีทั้ง USA และ UK ด้วยนะครับ